สีเอ็นเตอร์วิวสวัสดีชาวซีดด้วยนะครับอยู่กับผมดีเจเทมส์เทมส์สัมปกิจนะครับที่ขึ้นซีด 97.5 FM นะครับวันนี้มีเพลงเศร้าๆเพลงเหงาๆนะครับมาให้คุณผู้ฟังชาวซีดเนี่ยได้ฟังกันนะครับจากพี่แอมมี่เดอะบอททอมบลูส์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับทักทายชาวซีดหน่อยครับพี่แอมมี่สวัสดีชาวซีดทุกคนครับผมนี่หลังจากห่างหายตั้งแต่ปี2013ใช่ไหมเพลงล่าสุดเลยนะครับวันนี้มาเพลงใหม่ครับชื่อว่าอะไรครับพี่ชื่อเพลงว่าเก็บรักครับผมเก็บรักมันเป็นยังไงครับพี่มามันก็เป็นเพลงจริงๆแล้วมันก็ตามท่อนฮุกเลยครับว่าเหมือนกับว่าเก็บรักฉันไว้ในใจเธอก่อนฉันยังไม่พร้อมจะเริ่มต้นใหม่เหมือนกับว่าให้เขาเก็บความรักเราไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวแวะมาเอาเดี๋ยวแวะมาเอานะฮะเป็นโรงรับจำนำนะครับผมก็เหมือนฟีลว่าเขาอาจจะไม่มีคนใหม่หรือว่าอะไรอย่างนี้นะฮะแต่ถ้ายังรักเราอยู่เก็บไว้หน่อยเถอะเผื่อสักวันนึงเนี่ยเราก็ยังไม่เจอใครแล้วก็ยังไม่พร้อมด้วยใช่เพื่อคุณอยากจะกลับมาใช่อาจจะมาเจอกันตอนแก่อะไรอย่างเงี้ยเป็นไปได้นะฮะอันนี้คือเริ่มต้นจากอะไรครับผมจริงๆก็แบบก็มีแรงบันดาลใจจากคนคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเราก็เขียนถึงเขาแล้วก็ใช้คำที่พยายามจะให้มันดูเรียบง่ายมากที่สุดไม่ต้องประดิษฐ์ไม่ต้องอะไรไม่ประดิษฐ์เป็นแบบคำแบบที่ค่อนข้างจะซื่อตรงแล้วก็สัมผัสตรงตัวทุกอย่างเป็นร็อกไปเหมือนถ้าเป็นแบบถ้าเป็นผู้หญิงก็คือเป็นผู้หญิงที่ไม่แต่งหน้าออกจากบ้านได้เป็นคนที่แบบเป็น working woman อันนี้คือเนื้อเพลงที่ออกมาจากใจพี่แอมมี่โดยตรงคนเดียวเลยเหรอฮะครับก็จริงๆแล้วก็ออกมาจากเราแต่ว่าเราก็อยากให้มันเป็นเพลงของทุกคนนะที่แบบมีความรู้สึกแบบนี้หรืออาจจะแบบฟังแล้วบางคนที่เข้ามาบอกก็แบบมันเพราะทั้งที่แบบไม่ได้อยู่ในช่วงนี้เลยชอบมากจริงๆแล้วมันก็เป็นเพลงที่สำหรับทุกคนนะครับแทนความรู้สึกก็คือเรื่องความรู้สึกทั่วไปครับผมคือเรื่องเนื้อเพลงเนี่ยคือพี่แอมมี่แต่งคนเดียวพี่โอ๊บไม่ได้แต่งช่วยเลยครับของผมเป็นเนื้อร้องทำนองของพี่โอ๊บจะเป็นภาคของดนตรีทั้งหมดงั้นมาพูดถึงภาคดนตรีบ้างอันนี้คือมีเขาเรียกว่าอะไรเครื่องดนตรีกี่ชนิดอะไรบ้างครับเพลงนี้มันดูแบบว่าเรียบง่ายฟังสบายสบายครับตอนแบบตอนที่เริ่มทำเดโมจริงๆผมเริ่มกันแค่มีแค่เปียโนเบสกองซึ่งมันน้อยมากแต่ว่าจริงๆแล้วเราก็ถูกใจแล้วนะแต่ว่าเรากลัวว่ามันจะเข้าถึงคนยากเราเลยเริ่มเติมกีตาร์เริ่มเติมเชลโลไวโอลินเพราะว่าเพลงค่อนข้างจะมีช่องไฟเยอะมีช่วงหายใจเยอะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ประสบความสำเร็จในใจเราเลยว่าแบบเสียงเชลโลกับเสียงไวโอลินแบบช่วยเราได้เยอะมันเหมาะมากมันเหมาะมากมันเหมือนแบบเขาคล่ำครวญอยู่เลยเหมือนแบบเป็นอีกเสียงร้องนึงแหละมีความสำคัญสูงสำหรับเครื่องสายในชีวิตแล้วมันทำให้ความรู้สึกในการฟังเพลงแบบว่าในการแบบว่าได้รับอะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันรู้สึกว่าสุดยอดจริงๆสำหรับเพลงนี้เก็บรักนะฮะครับผมมาพูดถึง MV เนี่ยครับ MV ถ้าใครได้ดูแล้วตอนนี้มันปล่อยมาแล้วแหละนะฮะแต่เป็นโนนี่ไปทุกที่เลยนะครับผมยังไงฮะก็เป็นซิมโบลิกครับว่าแบบการเดินทางของเป็นโนไปเก็บความทรงจำในแต่ละที่ครับที่เราแบบมีความรู้สึกถึงเขาคนนั้นอะไรอย่างเงี้ยว่าจริงๆมันเริ่มตั้งแต่ทีเซอร์ว่าคุณเก็บรักไว้ที่ไหนบางคนแบบอยู่เห็นแหวนบางคนเป็นรูปถ่ายบางคนเป็นแบบรูปในคอมพิวเตอร์บางคนเป็นคลิปวิดีโออะไรของเราเก็บรักไว้ในเพลงนี้ครับลึกซึ้งมากนะฮะแล้วเรื่องของชุดใน MV ทำไมต้องหมวกยาวทำไมต้องสูตรลายตารางก็จริงๆแล้วจริงๆอยากให้คนนึกถึงนักมายากลจริงๆแล้วเราคนที่รู้สึกอย่างเงี้ยมันจริงๆแล้วลึกๆเราให้เขาเก็บรักไว้ได้ตามแต่ว่าจริงๆอ่ะมันเหมือนกับว่าเราก็อยากจะย้อนเวลาอยากจะเสกอะไรให้มันกลับมาเป็นเหมือนเดิมเสกดอกไม้ที่มันแบบเหี่ยวให้กลับมาสดใสสดชื่นกลับมาแสกให้แบบอะไรมันปรากฏไอ้ปรากฏครับปรากฏกลับมาใหม่ได้อะไรเงี้ยให้มันแบบเหมือนมีเวทมนต์อ่ะอยากมีเวทมนต์อยากมีมายากล
คือใน MV นี่ก็คือมีซิมโบลิกอะไรหลายอย่างที่แบบว่าถ้าผู้ชมได้ชมแล้วเนี่ยก็คือเอาไปตีความกันเองก็ได้นะครับแต่นี่มาจากพี่อามีเป็นคนคิด MV เองด้วยป่ะฮะพอดเรื่องก็จริงๆแล้วเป็นทีมงานจาก White Music นะครับช่วยกันแล้วก็จริงๆแล้วจริงๆเรื่องของภาพอันนี้ผมก็ประทับใจส่วนตัวแบบไม่ว่าจะเป็นแบบเป็นแลนด์สเคปเป็นมุมกว้างๆอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างจะเป็น MV ที่ดูแล้วรู้สึกว่าดูยากนิดนึงแต่มันสวยดีนะครับยังไงลองไปติดตามด้วยกันนะฮะกับ MV เก็บรักนะฮะของพี่แอมมี่ The Bottom Blues นะครับผมสุดท้ายแล้วครับพี่แอมมี่ให้ฝากช่องทางการดาวน์โหลดช่องทางการติดตามหน่อยครับครับก็ดอกจัน1230155ครับแล้วกดโทรออกครับผมทาง iTunes Store ก็มีนะครับเก็บรักเสิร์ชว่าเก็บรักแอมมี่ The Bottom Blues แล้วก็ Instagram ครับแอมมี่ Bottom BluesFacebook www.facebook.com/thebottomblues ครับผมเข้าไปติดตามกันได้ครับแล้วก็คอมเมนต์แสดงความเห็นกันได้เลยครับครับผมนี่ถือว่าเป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดเลยนะฮะกับเพลงที่ชื่อว่าเก็บรักยังไงก็สุดท้ายแล้วนะฮะให้ฝากเพลงนี้ให้กับชาวซีดหน่อยครับครับก็ไม่ได้ออกเพลงมานานครับ แล้วก็จริงๆแล้วอยากให้คุณเปิดใจลองฟังมันดูสักครั้งหนึ่งให้โอกาสมันครับเก็บรักจากแอมมี่ thebottomblues ครับผมวันนี้ขอบคุณพี่อามีมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับ 7.5